มาพูดคุยกับมรสมที่กําลังเจอะนะเป็นการบันทึกเอาไว้เมื่อวานนี้เพราะวันนี้มีนัดสําคัญกับทางอายการคดีพิเศษนะเป็นการฟังคําสั่งฟ้องอปรากฏว่าซื่อมวลชนเนี่ยไปจํานวนมากแล้วฮะแล้วก็มีการส่งทนายเนี่ยมาขอเลื่อนคุณใบเตยเข้าโรงพยาบาลไม่สบายเนาะไม่สบายเข้าโรงพยาบาลน,นะครับค,คดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเชื่อมโยงกับโฟเล็กทีดีแหะครับเป็นกลุ่มนะฮะผู้ต้องหาเนี่ย ในล็อตที่3แล้วเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มแรกนี่ก็ทราบกันดีว่าเป็นตัวที่เกี่ยวข้องโดยตรงะนะฮะคุณอภิรักษ์โกฐทินะแล้วก็มีอีกหลายต่อหลายคนที่เข้ามาถูกตั้งข้อหากลายเป็นผู้ต้องหาในคดีหลังจากที่ทางอายการเนี่ยนะครับมีคำสั่งลงมาเนี่ยว่าดีเจแมนนะฮะพัฒนพลมินทขินกับคุณใบเตยนะฮะนักร้นะรรองสาวชื่อดังเนี่ยรวมกับพวกในล็อตนี้8รายค มีความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินเป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์วันนี้ทางอายการคดีพิเศษนะครับก็จะดัดฟังคำสั่งเลื่อนมาอีกครั้งหนึ่งจากวันที่16มีนาที่ผ่านมามาเป็นวันนี้นะฮะมาเช้านี้ปรากฏอย่างนี้ครับว่ามีตัวแทนของทั้งคุณแมนคุณใบเตยเนี่ยมายื่นคำร้องขอเลื่อนฟังคำสั่งคดีออกไปครับเพราะว่าใบาเตยนั้นมีอาการเครียดหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล ทีนี้ก็เลยไปถามทางอายการฮะคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงเป็นรองโฆษกสำนักงานายการสูงสุดก่อนที่อายการจะมีดุลพินิษออกมาว่าอนุญาตให้เลื่อนหรือไม่เนี่ยทางอายการหน่วยท่านนี้ก็บอกว่าต้องพิจารณานะใบรับรองแพทย์เหตุผลต่างๆเอามาประกอบกันว่าสามารถที่จะเลื่อนได้หรือไม่สมเหตุสมผลอะไรหรือไม่มนะครับซึ่งหลังจากนั้นน่ะผ่านมาทางสำนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษและได้พิจารณาเรียบร้อยก็อนุญาตให้เลื่อนครับ ให้เลื่อนคือครบทั้งทุกคนเลยสําหรับผู้ต้องหาในรถนี้ให้มาฟังคําสั่งในคดีนี้ใหม่นะฮะในวันที่9พฤษภาคมค่ะตั้งแต่เช้าฮะ9โมงเชา้าเพราะว่ามันนอกจากคุณใบเตยก็ยังมีอีกหลายรายที่ขอเลื่อนนะครับบางรายให้ผลเรื่องสุขภาพเหมือนกันค่ะทีนี้คุณใบเตยเนี่ยนะครับ อา,อาการเป็นยังไงเราก็ได้รับแจ้งจากคุณแมนมคุณแมนบอกว่าใบาเตยกําลังเตรียมเข้ารับการผ่าตัดนะฮะ,ะตัวของเขาเองก็ต้องขอเลื่อนเหมือนกันเพราะหนึ่งคือภาระเลี้ยงดูลูกด้วยสองคือดูแลใบเตยด้วยรวมถึงตอนนี้สิ่งสําคัญที่สุดต้องเตรียมหลักทรัพย์ต่างๆเพื่อใช้ในการยื่นขอประกันตัวนะฮะขณะเดียวกันนะครับดีเจแมนบอกว่าเมื่อวานเนี่ยสาเหตุคือใบเตยมีอาการเครียดสะสมเมื่อวานมาแถลงข่าวที่นี่นที่ช่องแปดร้องไห้ นะแล้วก็ยืนยันว่าเธอกับสามีเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องะนะฮะเป็นผู้ลงทุนและเป็นผู้เสียหายด้วยนะฮะแล้วก็พยายามจะอธิบายเรื่องของหลักฐานอะไรต่างๆที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าไปเชื่อมโยงกับเล็กทีดียังไงค่ะใบเตยเครียดไม่สบายแล้วก็ความดันขึ้นสูงครับวันนี้คือรอผลการฉีดสีเพื่อวินิจฉัยติ่งเนื้อภายในร่างกายช่วงเช้าก็เลยให้ทนายความมายื่นคำร้องนะครับ มีนักข่าวถามเลยว่าอคดีมันใหญ่แบบเนี้ยหนีหรือเปล่ากลัวจนไม่กล้าหรือว่าต้องหนีอะไรไหม,มทางดีเจแมนเขาก็ยืนยันนะครับว่าไม่หนีแน่นอนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่กังวลคือเรื่องของไม่รู้เลยว่าราคาหลักทรัพย์ในการยื่นขอประกันตัวเนี่ยม,มันต้องใช้มากน้อยแค่ไหนไม่มีใครอยากจะเดินเข้าไปอยู่ในห้องกรงหรออยู่ในที่คุมขังหรอกนะครับก็เ,เลยเตรียมหลักทรัพย์ตรงนี้ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เขาบอกเขาขอเลื่อนการฟังคำสั่งคดีครับดีเจแมนบอกว่าไม่ว่าผลตัดสินจะเป็นยังไงก็ยอมรับนะฮะ,ะถ้าสารถ้ามีคำสั่งไม่ฟ้องนะครับดีเจแมนบอกดิจะไปบวชที่วัดป่าเลยหนึ่งปีที่ผ่านมามันเหมือนตกนรกรมันเค,มเครียดมากนะครับเดี๋ยวเราไปฟังดูกันครับวันนี้ครับเครียดแล้วก็ความดันขึ้นสูงตอนเนี้ยรอผล ฉีดเลือดเมื่อวานฉีดสีฉีสีเข้าไปนะครับก็พบคล้ายๆเนื้อที่มันงอกมาเป็นติ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ารออยู่ว่า,าจะต้องผ่าหรือเปล่าก็เพราะวันนี้พี่ก็ทําเรื่องนะครับจนถึงตอนเช้าเลยส,ส่งทนายมาก่อนมันก็เลยดูว่า,อ,าอย่างมู้นอย่างนี้ไปต่างๆนานาแต่พี่มาอยู่แล้วแต่พี่รอคำสั่งถ้าสมมติถ้าสั่งจริงพี่ก็ต้องมาพี่มาอยู่แล้วแต่ว่าต้องเอาไปเตยมาด้วย สำหรับกลุ่มผู้ต้นหารถนี้นะครับมีคนหนึ่งที่มีความเห็นสั่งฟ้องไปก่อนหน้านี้คือเดลิ่ยังเดลิ่ยังก็เป็นสามีของซาร่าคาซิงกินี่เป็นคนเดียวนะฮะตอนนี้ก็ถูกควบคุมตัวในเรือนจำเพราะฉะนั้นรอดูวันที่9นะครับที่9การพฤษภาคมนี้ครับค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง